อาชีพผู้ตรวจสอบทุจริตเนี่ยต้องมีทักษะและความรู้อะไรบ้างคะโผคำถามนี้ของน้องศิรินาถเนี่ยดีมากเลยครับความรู้แรกที่น้องศิรินาถต้องมีเลยเนี่ยคือความรู้ด้านสังคมวิทยาครับและจิตวิทยาครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยต้องดีลกับคนเยอะมากเลยครับมันทำให้เราต้องเรียนรู้ครับว่าบุคลิกของคนเนี่ยมันมีหลากหลายครับและคนแต่ละประเภทเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างนะครับหรือน้องอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการจับโกหกนะครับจากสีหน้าและท่าทางนะครับหรือน้ำเสียงแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายครับตั้งแต่ตำรวจอัยการแล้วก็ศาลเนี่ยครับแล้วก็ความรู้เรื่องกฎหมายอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับรวมถึงกฎหมายธุรกิจด้วยครับรวมถึงความรู้ทางด้านบัญชีความรู้ทางด้านธุรกิจและการเงินด้วยครับเพราะว่าน้องต้องดูเป็นครับว่าเฮ้ยแผนกไหนของบริษัทบ้างเนี่ยที่จะมีช่องโหว่ในการทุจริตบ้างนะครับเช่นแผนกจัดซื้อนะครับหรือวิชา IT เนี่ยสำคัญเลยเพราะน้องอาจจะต้องใช้ Data Analytic Tool นะครับพวกไอเดียนะครับหรือ Python เนี่ยในการวิเคราะห์หรือตรวจจับทุจริตนะครับและความรู้ทางด้านการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากครับเพราะน้องต้องดีลกับคนเยอะครับและทักษะที่น้องต้องมีครับคือต้องเป็นคนวิเคราะห์เก่งครับละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ยึดมั่นในจริยธรรมครับแล้วก็ช่างคิดช่างสงสัยนะครับรวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยครับแล้วก็ถามคำถามได้ตรงจุดนะครับแล้วน้องต้องเรียนรู้ที่จะตอบสนองให้ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วเราก็ต้องเป็นคนทันคนด้วยครับและสุดท้ายครับน้องจะต้องเป็นคนเก็บความลับเก่งนะครับแล้วมันจะมีใบเซอร์เกี่ยวกับวิชาชีพนี้ที่น่าสนใจนะครับชื่อ CFE ครับย่อมาจาก Certified Fraud Examiner นะครับใบเซอร์เนี้ยจะช่วยทำให้น้องเนี่ยก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ครับ